ขอในไต้หวันมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้ก็คือตอนนั้นคือเมดมากตอนนั้นแบบไม่อยากอยู่หอเลยหอในคือแบบอะไรเงี้ยฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเข้าสู่ช่องสไลน์ไต้หวันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้นะครับจะพาไปดูหอในของไทเปว่ามันเป็นเหมือนกับที่ดูแล้วก็คิดไว้เหมือนในหนังหรือเปล่ามันจะแบบอะไรแบบนั้นแต่ว่าเดี๋ยวไปดูกันว่าหอในของมหาวิทยาลัยไทเปเทคของเรามันเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวครับฝากกดไลค์กับ Subscribe ที่ช่องเพจสไลน์ไต้หวันกันนะครับเริ่มตั้งแต่ตรงที่จุดเข้าหอในมาเลยนะครับแต่ว่าสายหาแล้วฝนมันเริ่มตกแล้วเนี่ยถ้าเกิดฝนตกแล้วจะอัดไม่ได้เพราะว่าเสียงมันจะแบบเฉามากอ่ะก็คือข้ามมาจากมหาลัยตรงนั้นนะครับข้ามฝั่งมาเข้าประตูมาตรงนี้ปุ๊บก็เป็นหอในของไทเปเทคเลยแล้วก็พอเดินเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซน Family Mart อ๋อจะบอกว่าตอนที่แบบเราย้ายเข้ามาวันแรกหรือว่าช่วงที่เป็นช่วงย้ายเข้าของนักศึกษาใหม่เนี่ยก็จะมีแบบคาฟูครับมาตั้งร้านตรงนี้เต็มเลยคนที่จะแบบย้ายเข้ามาอยู่ที่หอในนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่มีของเพราะว่าเขาก็มีของมาขายตรงนี้ด้วยแต่ว่าสิ่งที่ไม่มีเนี่ยเราจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาไม่มีฟูกมาขายนะก็เลยต้องหอบร่างไปซื้อที่คาฟูเองนะตอนนั้นนะครับไม่รู้ว่าปีใหม่ๆเนี่ยจะมีหรือเปล่าพอเข้ามาก็เป็นแบบ Family Mart แล้วก็เป็นสนามบาสสนามเทนนิสและตรงนั้นก็เป็นแบบเล่นวอลเลย์ได้ทำไมถึงมาทำคลิปหอในเพราะว่าเราว่าการที่จะมาเรียนอยู่ที่เนี่ยสิ่งแรกที่เราคิดเหมือนกันเลยก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายถูกมั้ยแล้วเรื่องหอเนี่ยก็เป็นค่าใช้จ่ายแบบหลักๆเลยตอนที่เลือกรับทุนเพราะว่าทุนที่เราได้ไฮเปเทคอะครับมันไม่ได้มีค่าหอให้แต่ว่าเขาก็ให้ค่าเทอม 100% ให้เงินเดือนละ 6,000 ใช่ไหมครับส่วนค่าหอเนี่ยก็จะต้องมาเป็นแบบค่าใช้จ่ายหลักซึ่งคนที่กำลังวางแผนหาหอที่อยู่ในไทเปอะครับถ้าเกิดเป็นหอนอกในไทเปเนี่ยราคามันค่อนข้างสูงมากแบบเมื่อก่อนเราคิดว่าประมาณแบบ 8-9,000 ถึง 12,000 ถึงจะได้หอนอกในไทเปใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่ที่หอในเนี่ยมันตกเทอมละ 9,900 ถูกต้องตกเทอมละ 9,900 ก็เทอมนึงมี4เดือนก็ตกเดือนละ 2,500 ซึ่งถ้าเทียบอัตราส่วนกันเนี่ยก็คือมันถูกมากเลยนะถูกมากๆๆๆเดือนละ 2,500 ซึ่งเป็นแบบหอที่อยู่ในใจกลางเมืองเพราะมหาลัยที่เราอยู่ไทเปเทคอ่ะมันแบบใจกลางเมืองมากๆแบบจะไปไทเปวันอวันก็ครึ่งทางจะไปซีเหมือนดิงก็ครึ่งทางแต่ถ้าเกิดจะถามว่าอยู่หอในดีไหมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูที่ข้างในหอในดีกว่าว่าหอผู้ชายของมหาวิทยาลัยในไต้หวันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเหมือนกับที่คิดเอาไว้หรือเปล่า อันนี้ก็เป็นตึกหอหนึ่งนะครับเป็น first student dormitory ก็คือหอหนึ่งจริงๆมันมีอยู่แค่2ตึกแหละพอมาปุ๊บก็เอาบัตรเราสแกนไปอย่างนี้ก็เข้าหอใช่ไหมครับก็เข้ามาทีนี้ไอโซนหอในเนี่ยมันก็แบ่งเป็น2โซนหลักๆแหละก็เป็นแบบหอชายกับหอหญิงใช้ทางเข้าเดียวกันแล้วก็แยกลิฟต์กันอันนี้ก็เป็นลิฟต์ของโซนผู้ชายนะครับแล้วก็ถัดไปก็เป็นลิฟต์ของโซนผู้หญิงรู้แหละก่อนที่จะขึ้นไปห้องนอนนะครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นโซนแบบเขาเรียกอะไรเป็นห้องครัวเป็นฮีทติ้งรูมก็คือจะเป็นที่ไว้ให้คนมาอุ่นอาหารหรือว่าเอาแช่ของในตู้เย็นในนี้ได้แต่ว่าห้ามทำอาหารในนี้นะไม่แน่ใจว่าช่วงนี้ช่วงโควิดเขาว่าใช้ห้องครัวได้หรือเปล่าแต่ว่าความจริงน่าจะให้ใช้นะเดี๋ยวลองสแกนดูไม่ได้มาใช้นานแล้วเหมือนกันเอ๊ะไม่ได้วะ อ๋อเขาเขียนไว้มีเวลาเข้าให้ใช้มีเวลาเปิดปิดอยู่นะครับแล้วก็คือห้องอันนี้มันใช้ได้สำหรับคนที่อยู่หอนี้ก็คือมันจะต้องแบบติดบัตรเข้าไปข้างในเนี้ยก็คือห้ามทำอาหารแต่ว่ามีตู้เย็นให้มีโซนน้ำร้อนให้แล้วก็เป็นแบบไมโครเวฟมั้งใช่มีไมโครเวฟแต่ว่าไม่ได้แบบมีเตาแก๊สอะไรเงี้ยก็คืออยู่หอในห้ามทำอาหารนะครับยกเว้นแต่แบบคนที่จะแบบเอาหม้ออะไรเงี้ยมาทำในห้องเองก็ถ้าเขาจับไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่หอในห้ามทำอาหารนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปโซนชั้นที่เราอยู่ดีกว่าจะพาไปดูว่าหอในเป็นยังไงครับเราอยู่ชั้น10เปิดประตูมานะครับเราอยู่โซนนี้โซนนี้ก็เดินมาเดินเข้าไปห้องโซนเขาก็จะแบ่งเป็นห้องแบบซ้ายขวาอย่างนี้ครับหอของโซนผู้ชายเนี่ยครับเขาแบ่งกันเรียกว่าแบบโซน A B C ซึ่งมันก็ไม่ได้แบ่งอะไรหรอกแค่เป็นแบบห้องที่อยู่ในละแวกเดียวกันเฉยๆแล้วก็ของเราก็คืออยู่ตรงนี้อันนี้เป็นห้องที่เราอยู่1015ตารางตามความเข้าใจของเรานะครับก็คือหอในของที่นี่เนี่ยชั้น1ถึงชั้น8เนี่ยเป็นของผู้หญิงส่วน9กับ10ของตึกนี้นะครับน่าจะเป็นของเด็กปอโทซึ่งเด็กปอโทเนี่ยก็จะรวมด้วยกันทั้งแบบชาวต่างชาติแล้วก็คนไต้หวันแต่ว่าเด็กของปอตีเนี่ยจะอยู่อีกตึกนึงซึ่งอันนั้นจะมีแต่น่าจะมีแต่ผู้ชายเพราะผู้ชายเยอะกว่าที่มหาลัยนี้มีประมาณ10ชั้นเหมือนกันก็เป็นเด็กปอตีทั้งหมดเลยมาหอในเนี่ยเลือกรูมเมทได้มั้ยเลือกรูมเมทไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาก็จะแรนดอมอ่ะแต่ว่าตอนที่เราย้ายเข้ามาอยู่ที่หอในเนี่ยเราได้อยู่ห้องเดียวกับเพื่อนที่บินมาไฟท์เดียวกับเราใน1ห้องเนี่ยมี4คนใช่มั้ยก็มีจ๊อบแล้วก็เพื่อนคนไทยแล้วก็คนจีน1คนกับคนมาเลย์คือ4คนเนี่ยเรียนอยู่คนละคณะหมดเลยก็เขาไม่ได้จัดห้องตามคณะนะครับก็เขาค่อนข้างแบบสุ่มอ่ะแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะได้เมทดีหรือไม่ดีเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือเดี๋ยวพาไปดูในหอในไปพาไปดูในห้อง
นี่ครับเข้าห้องมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวจะพาทุกคนรูมทัวร์ในหอในของไทเปครับก็สภาพมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเข้าห้องมามันก็จะเป็นแบบว่าอาจจะไปปิดน้ำนี่ก่อนก็พอเข้าห้องมาครับสภาพมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะแบบว่าห้องนึงเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันกี่ตารางเมตรเราคำนวณไม่เป็นนี่จะต้องใช้จีผิงตะไคร้เขาบอกว่าห้องเนี้ยน่าจะประมาณเลี้ยวผิงเลี้ยวผิงเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันคือกี่ตารางเมตรเดี๋ยวไปเซิร์ชแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้ปิ้งประมาณนี้ก็ในหนึ่งห้องเนี่ยครับมันก็จะประกอบไปด้วยแบบเตียง4เตียงเพราะว่ามันอยู่กัน4คนต่อ1ห้องนะครับอย่างที่บอกว่าเขาก็จะแรนดอมรูมเมทว่าก็ไม่รู้ว่าใครจะได้อยู่กับเมทคนไหนเพื่อนหลายๆคนของเราก็ไม่ได้อยู่กับเพื่อนที่เขาต้องการจะอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เตียงมันเป็นเตียง2ชั้นขึ้นมาอย่างงี้ก็จะเห็นกันหมด4คนนอนหลับหรือว่าทำอะไรก็เห็นกันหมดแต่ว่าก็มีบางคนเขาเอาแบบเป็นม่านมากั้นนะครับก็แล้วแต่ใครสะดวกยังไงอันนี้ก็เป็นเตียงของเราที่รกมากแล้วก็ไม่ได้มาอ๋อแต่อย่างนึงแอร์ของห้องเราอ่ะเย็นมากนะเย็นแบบเย็นแบบไม่ต้องกลัวร้อนอ่ะกลัวแค่อย่างเดียวก็คือตอนวินเทอร์หรือว่าหน้าหนาวอ่ะอาจจะไม่ได้มีฮีเตอร์ก็เลยแบบหนาวมากคือถ้าผ้าห่มไม่พอคือจะหนาวมากไออันนี้ครับเป็นเตียงที่แบบต้องไปหาซื้อเองเขาไม่ได้มีให้อันนี้ก็คือเป็นโต๊ะของเราที่รกแบบไม่ได้รกแบบโกหกอ่ะคือมันรกจริงแล้วก็เป็นตู้เสื้อผ้าครับตู้เสื้อผ้าก็จะเอาของออกไปบ้างแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็แบบว่ามีเก๊กลิ้นชักมีเก๊กมีเก๊ลิ้นชักอะไรแบบนี้ให้ก็คือมาเล่ากันถึงประสบการณ์ที่อยู่หอในดีกว่าก็ตั้งแต่ที่หลังจากกักตัวที่ไต้หวันมาครับก็แบบขนของย้ายกระเป๋าเข้ามาอยู่ที่หอในเลยใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยที่ตัดสินใจอยู่หอในเนี่ยเพราะว่ามันจะช่วยเราเซฟเงินตรงส่วนนี้ไปได้มากๆเลยเพราะว่าก็แค่ 9,900 เหมือนที่บอกไปใช่ป่ะแต่ว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยกับการที่เราต้องแชร์พื้นที่ส่วนตัวกับคน4คนซึ่งณตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าประมาณเดือนที่2หรือเดือนที่3เดือนแรกเนี่ยมันแบบค่อนข้างซัฟเฟอร์มากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเพื่อนรูเมท2คนที่เป็นมาเลเซียกับคนจีนอ่ะคือเสียงดังมากแล้วก็เล่นเกมกระทืบเท้ากระโดดลงจากเตียงอะไรเงี้ยอันนี้คือทั้งหมดที่หลังจาก 4:00 นนะ 01:00 น 02:00 นยังทำแบบนี้อยู่แล้วตอนนั้นเราก็ไม่ไหวเราก็แบบบอกเขาว่าแบบเฮ้ยเสียงเบาๆหน่อยแบบเรานอนไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่เลิกเขาก็เหมือนเดิมทีนี้เราก็เลยแบบส่งเรื่องแจ้งไปที่แบบฝ่ายดอมดีพาร์ทเมนต์อะไรเงี้ยเลยแล้วเขาก็แบบเมลกลับมาหารูเมท2คนนั้นว่าแบบทำไมทำตัวแบบนี้ให้เบาๆเงียบๆหน่อยว่าแบบหลังทุ่มห้ามทำอะไรแล้วคือตอนนั้นก็แบบก็ค่อนข้างเรื่องใหญ่อยู่นะหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับเขาก็ไม่พอใจที่เราอะเอาเรื่องเนี้ยไปฟ้องตัวดอมดีพาร์ตเมนต์ของฝ่ายมหาลัยเขาก็เลยแบบทำเสียงดังแล้วก็คือยิ่งกว่าเดิมอะสุดท้ายแล้วเราก็เลยต้องอัดคลิปไปว่าแบบอย่างเงี้ยมันไม่โอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเขาก็เมลกลับมาบอกอีกรอบนึงจนเริ่มค่อยๆทยอยเสียงเบาแต่ตอนนั้นมันก็แบบคือมันไม่สบายใจที่จะอยู่แล้วอะนึกออกปะทีเนี้ยเราก็เลยแบบบังเอิญเจอเย็นพอดีก็เลยแบบย้ายไปอยู่กับเย็นแบบประมาณแบบ 8-9 เดือนอะไรอย่างนี้เลยจนถึงตอนนี้ก็คือแบบไม่ได้กลับมาหอเลยก็มีแบบกลับมาเอาของอะไรอย่างเงี้ยก็ใครที่แบบกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะมาเรียนที่ไทเปแล้วจะอยู่หอในหรือหอนอกดีก็อยากให้ลองคิดแล้วก็ตัดสินใจดีๆแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกเนี่ยก็มาอยู่หอในก่อนก็ได้เพราะว่าถ้าเทียบกับหอนอกอ่ะหอในมันก็ถูกกว่าถ้าเกิดเราอยู่ได้ก็อยู่ไปอีกอย่างนึงคือหอของที่ไทเปเฮกนะครับปีแรกเนี่ยอยู่ที่นี่อยู่ข้างๆมหาลัยเลยใจกลางเมืองแต่ว่าปี2เนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยจะต้องย้ายไปอยู่คนละหอกันซึ่ง2หอเนี่ยมันอยู่ไกลจากเมืองมากอยู่แบบไหซานกับหนานกังซึ่งแบบมันค่อนข้างลำบากถ้าเกิดจะมาที่นี่เราก็เลยตัดสินใจว่าจะย้ายจากหอในไปอยู่หอนอกดีกว่าซึ่งสุดท้ายเราก็ได้แบบหาหอนอกในราคาแบบ 7,000 ได้ซึ่งมันดีแล้วก็อยู่ตรงใจกลางเมืองด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยก็คือวันนี้แหละที่มาก็คือจะมาเก็บของออกไปอยู่หอนอกก็เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยก็จะพาไปดูว่าหอนอกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่กำลังคิดอยู่ว่าตัดสินใจอยู่หอนอกดีไหมแต่อันนี้นะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเราที่เรียนอยู่ที่ไทเปเทคแต่ไม่รู้ว่ามหาวิทยาลัยอื่นในไทเปเนี่ยหอเขาเป็นยังไงบ้างก็ถ้าเกิดใครรู้แล้วก็มีความเห็นอะไรก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับเพราะว่ามีคนที่อยากจะมาเรียนในไต้หวันแต่กำลังคิดเรื่องหออยู่เยอะมากจริงๆก็ช่วยกันแชร์เป็นความรู้ให้เห็นภาพที่เรามาทำคลิปก็คืออยากให้ทุกคนเห็นภาพว่าหอในที่มหาลัยเนี้ยไม่เป็นยังไงเพราะตอนนั้นก็ไม่ได้มีใครมาทำคลิปว่าหอมันเป็นยังไงใช่ไหมล่ะถ้าถามว่าหอในเนี่ยมันเหมือนกับที่เราคิดเอาไว้ไหมเอาจริงๆสภาพห้องมันก็ไม่ได้ต่างนะแถมแอร์เย็นด้วยแต่แค่แบบบังเอิญด้วยแหละโชคเราเจอเมทที่ไม่ค่อยแมทกับเราเท่าไหร่แบบเสียงดังอะไรเงี้ยเราก็แบบอยู่ไม่ได้เราก็เลยแบบขอเป็นคนยอมแพ้ย้ายออกไปดีกว่าแต่ก่อนหน้านั้นก็สร้างเรื่องส่งเมลเยอะอยู่เหมือนกันนะรู้แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำเพราะห้องน้ำก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่คนจะเลือกว่าจะอยู่หอในหรือว่าหอนอกดีเอาจริงๆคือเราไม่ได้มีปัญหากับการอาบน้ำรวมนะจริงๆเลย รู้ใช่ไหมว่าคิดอะไรอยู่ แต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำดีกว่าอันนี้ก็เป็นโซนที่จะเดินไปห้องน้ำนะครับ
นี่เราก็ถึงห้องน้ำแล้วห้องน้ำมันก็จะเป็นสภาพอย่างนี้ก็เป็นห้องน้ำของหอพักชายนะครับในความคิดของเรานะห้องน้ำก็เอาไว้อาบน้ำแล้วก็ห้องน้ำซึ่งมันไม่ได้สกปรกทักเท่าไหร่แล้วก็มีห้องน้ำห้องนึงที่เราชอบมากที่สุดก็คือห้องนี้ครับจะบอกว่าทำไมถึงชอบห้องนี้เพราะว่าดูนี่ทุกคนเห็นไหมเนี่ยว้าวแล้วนึกออกไหมสภาพแบบว่านั่งนั่งได้แบบสภาพแบบว่านั่งลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็วิวมันเป็นอย่างเงี้ยก็คือเพลินเลยเพลินเลยเสียดายมากเลยคือมาอัดตอนช่วงที่มันเป็นซัมเมอร์ก็คือปิดเทอมอ่ะมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีเด็กให้ทุกคนเห็นเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดเทอมเดี๋ยวมาใหม่ถ้าเกิดอยากเห็นนะพิมพ์คอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วก็ไปดูโซนซักรีดครับโซนซักรีดก็คือโซนซักผ้าซักผ้าอบผ้าตั้งแต่มาอยู่ไต้หวันนะเชื่อป่ะไม่เคยรีดผ้าเลยแล้วก็ตากผ้าก็ไม่ลำบากอันนี้เป็นเครื่องซักนะครับก็หยอด10บาทนะครับแล้วก็มีเครื่องอบผ้าก็10บาทคือ2เครื่องนี้ถูกมากทุกคนมันแค่แบบซักผ้า10บาทอบผ้า10บาทคือแทบจะไม่ต้องตากผ้าเลยความขี้เกียจของเราคือหายไปเลยอันนี้เป็นอีกมุมนึงที่วิวดีเพราะว่าเห็นอันนี้ด้วยนี่เห็นมั้ยไม่ใช่อันนี้นะอันนี้ก็คือพูดเลยว่านักกีฬาแซ่บลืมแซ่บลืมนี่แหละอันนี้ก็เป็นตึกนึงสวยตึกอันนั้นเป็นตึกของปอตีมีโซนที่เป็นลู่วิ่งด้วยอันนี้เราชอบมากดูอันนี้ดูอันนี้โซนลู่วิ่งใครที่ชอบเล่นกีฬาเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงมันแบบมีลู่วิ่งส่วนใหญ่ก็จะมีเด็กๆของไทเปเทคเนี่ยมาวิ่งแล้วก็ไปเล่นบาสกันโหดีมากบอกเลยว่าดีมากถ้าเกิดถามว่าให้ตัดสินใจใหม่อีกครั้งนึงว่าจะอยากอยู่หอในมั้ยแล้วก็คงตอบว่าเออก็คงอยู่อ่ะเพราะว่ามันก็เซฟเรื่องค่าใช้จ่ายเยอะมากก็คงมาเสี่ยงเรื่องเมคอีกทีนึงเมคดีๆก็มีนะคือเพื่อนเราก็ได้เมคดีๆอ่ะก็เอนจอยอะไรเงี้ยแต่ว่าเออเมคเหี้ยๆก็มีแหละเอาจริงๆคนในหอแซ่บๆตอนเดินอาบน้ํากันน่ะมีเยอะมากนะแล้วก็เออดีอ่ะก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กับ Subscribe ที่ช่องเพจสไลด์ไต้หวันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ายังไงก็ทําคลิปย้ายจากหอในไปหอนอกแค่เราย้ายจากหอในไปหอนอกก็คิดภาพในหัวว่าอยากทำรูมทัวร์ในหอนอกแล้วฟีลแบบยูทูบเบอร์ที่แต่งบ้านใช่ไหมครับแต่งบมันไม่ถึงไงทำแค่บล็อกแต่งห้องไปก่อนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเพจสไลด์ไต้หวันด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับบาย